ราพันเซลฉันได้ข่าวมาว่าเมื่อวานน่ะมีสระว่ายน้ำเปิดใหม่ด้วยนะวันนี้เราไปว่ายน้ำกันมั้ยจ๊ะราพันเซลจริงเหรอสโนไวท์ช่วงนี้เบื่อๆไปว่ายน้ำก็ดีเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปเตรียมตัวแล้วก็มาเจอกันตรงนี้นะจ๊ะได้เลยสโนไวท์พร้อมหรือยังจ้าราพันเซลพร้อมมาเลยจ้าสโนไวท์ไปทางไหนล่ะตามฉันมาได้เลยจ้าราพันเซลสวัสดีจ้าสระว่ายน้ำสมูทตี้ทอยขอต้อนรับนะจ้ามากันเยอะๆนะวันนี้เปิดเป็นวันที่2แล้วจ้าสวัสดีค่ะกี่คนคะ2คนค่ะเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนเข้าไปนะคะคนละ20บาทค่ะ40บาทพอดีนะคะขอบคุณค่ะลงน้ำได้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไปตรวจบัตรแล้วก็ลงน้ำได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอตรวจบัตรหน่อยนะคะได้ค่ะโอเคเข้าไปเปลี่ยนชุดเล่นน้ำได้เลยนะคะขอให้เล่นน้ำให้สนุกค่ะว้าวสระน้ำใสๆอย่างนี้ต้องเล่นให้หนำใจแล้วยี่น้ำยืนสดชื่นที่สุดเลยสวัสดีค่ะเป็นบัตร VIP ค่ะงั้นเชิญไปตรวจบัตรที่หน้าสระได้เลยค่ะนี่ค่ะบัตรเชิญไปเปลี่ยนชุดแล้วลงน้ำได้เลยค่ะคุณหมออันน่าเรียบร้อยแล้วพร้อมลงน้ำได้ใครกันนะกระโดดลงมาตกใจหมดเลยก็นั่นน่ะสิตกใจหมดเลยอ่ะนี่เธอเป็นใครกันน่ะทำไมถึงมาเล่นน้ำคนเดียวเมื่อกี้ฉันกระโดดใส่พวกเธอใช่ไหมจ๊ะฉันขอโทษนะจ๊ะฉันไม่ได้ตั้งใจน่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าแล้วนี่เธอมาคนเดียวหรอใช่ฉันมาคนเดียวจ้ะแล้วฉันก็มาสมัครบัตร VIP ไว้ฉันก็เลยได้มาเล่นน้ำที่นี่ฟรี1ปีเลยโหจริงเหรอจ๊ะพวกเราเพิ่งมากันวันนี้เองยังไม่ทันได้บัตรฟรีเลยอ่ะแต่ค่าบัตรก็20เองนี่นาถูกนะใช่จ้านี่พวกเธอฉันชื่อโมอาน่านะจ๊ะพวกเธอ2คนชื่ออะไรหรอฉันชื่อสโนไวท์จ้าส่วนฉันชื่อราพันเซลจ้าว้าวดีจังเลยฉันจะได้มีเพื่อนใหม่ด้วยเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะเนาะได้สินี่ตรงนั้นน่ะมีสไลเดอร์ด้วยเราไปเล่นสไลเดอร์กันไว้จ้าโอเคเลยฉันขอลงก่อนเลยนะจ๊ะลงแบบพวกเธอน่ะมันธรรมดาต้องแบบนี้นี่ราพันเซลทำแบบนั้นมันอันตรายนะทำไมไม่ลงเหมือนคนปกติเขามันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่นาฉันก็ปลอดภัยดีทีหลังอย่าทำอีกนะมันเป็นตัวอย่างไม่ดีสำหรับทุกคนก็ได้ฉันขอโทษโอเคงั้นเรามาเล่นน้ำกันดีกว่าเซอร์ไพรส์นะจ้าเมื่อวานตอนที่ฉันเล่นน้ำมันก็มีมาด้วยแหละเขาจะแจกให้คนละ1ฟองเรามาแกะกันเลยดีกว่านะจ้าฉันชอบไข่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยงั้นฉันขอแกะก่อนแล้วนะว้าวไข่คิตตี้ใบสีชมพูน่ารักมากๆเลยโอ้โหได้สติกเกอร์คิตตี้น่ารักสุดๆไปเลยแล้วก็ตุ๊กตาคิตตี้น่ารักมากๆต่อไปเป็นไข่ของราพันเซลโอ้โหได้สติกเกอร์คิตตี้เหมือนกับของสโนไวท์เลยนะเนี่ยตุ๊กตาก็เหมือนกันเลย
ไข่ลูกสุดท้ายของฉันจะมีอะไรข้างในนะจะเหมือนกับ2คนนั้นไหมนะเอ้ารอบนี้ได้ไม่เหมือน2คนนั้นว้าวน่ารักสุดๆไปเลยล่ะมีปีกด้วยเย้ได้ไข่เซอร์ไพรส์คิตตี้ด้วยชอบไหมจ้าพวกเธอชอบมากๆเลยนะจ้างั้นเราไปเล่นน้ำต่อกันเถอะโอเคเลยสวัสดีจ้าละพันเซลฉันไปซื้อของมาแล้วจ้าแม่แล้วเราจ้าสโนไวท์เป็นไงได้ของมาครบไหมจ้าลาพันเซลลองดูสิจ้าเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยนะซื้อของมาครบเลยอะแต่สโนไวท์จ้าฉันมีเรื่องจะบอกเธอนะจ้าว่ายังไงจ้าลาพันเซลมีอะไรอย่างนั้นหรอพอดีว่าบ้านฉันแก๊สหมดนะสิจ้าสโนไวท์อ้าวอย่างนั้นเหรอจ๊ะลาพันเซลโหยแล้วของที่ซื้อมาจะทำยังไงดีล่ะถ้าแก๊สหมดก็คงจะทำอาหารไม่ได้นะสิจ๊ะทำยังไงดีอ่ะโธ่ตอนนี้ยังหิวข้าวอยู่ด้วยแบบนี้ต้องอดกินเลยนะสินี่แต่คิดอะไรออกแล้วล่ะจ้าสโนไวท์ถึงแก๊สจะหมดแต่หม้อหุงข้าวก็ยังใช้งานได้นะเธอจะกินแต่ข้าวเปล่าๆอย่างนั้นหรอให้ว่ากันล่ะสโนไวท์ฉันน่ะจะใช้หม้อหุงข้าวทำอาหารพูดจริงเหรอจ๊ะลาพันเซลจะทำได้อย่างนั้นหรออันนี้เราก็ต้องลองดูนะจ๊ะสนุกไว้โอเคจ้าฟังแล้วก็น่าสนุกเหมือนกันนะงั้นเรามาเตรียมของกันดีกว่าจ้าวันนี้ฉันจะทำซุกี้อูด้งต้มยำในหม้อหุงข้าวจ้าเธอล่ะจะทำเมนูอะไรสโนไวท์เหรอจ้าลาพันเซลส่วนฉันจะทำผัดมาม่าขี้เมาจ้านี่สโนไวท์งั้นฉันขอทำก่อนก็แล้วกันนะจ้าโอเคจ้าลาพันเซลก่อนอื่นก็ต้มน้ำก่อนฉันก็จะใส่ผงต้มยำลงไปต่อไปก็หั่นแครอทใส่ลงไปเลยแล้วก็ผักฉันจะใช้กรรไกรสำหรับตัดอาหารตัดผักลงไปเลยจ้าและนี่ก็คือเส้นอุด้งสำเร็จรูปที่สโนไวท์ซื้อมาใส่ลงไปเลยตอนนี้ฉันก็จะใส่ไข่ลงไปจ้าแล้วก็ปูอัดของโปรดของฉันสุดท้ายก็เป็นต้นหอมเรียบร้อยสุกี้อุด้งต้มยำของฉันตักใส่ถ้วยเลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วจ้าอาหารแสนอร่อยมื้อนี้ทำด้วยหม้อหุงข้าวเป็นไงจ้าสโนไวท์อุด้งของฉันน่ะน่ากินไหมน่ากินมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยก็แค่หม้อหุงข้าวอ่ะนอกจากจะหุงข้าวได้แล้วยังทำกับข้าวได้ด้วยนะตาเธอแล้วล่ะโชว์ฝีมือให้สุดๆไปเลยนะจ้าจ้าจ้าก่อนอื่นเราต้องต้มเส้นมาม่าก่อนนะจ๊ะปิดฝารอจนกว่ามาม่าจะสุก
เอาล่ะเรามาเริ่มผัดขี้เมากันเลยใส่พริกขี้หนูลงไปตามด้วยพริกไทยเม็ดแล้วก็หั่นพริกหยวกฉันก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปตามด้วยลูกชิ้นหน้าหมีที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นมาม่าตามด้วยซอสปรุงรสมาม่าจะได้ที่แล้วล่ะตักใส่จานเลยก็แล้วกันผัดมาม่าขี้เมาของฉันเสร็จแล้วล่ะดูเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างนะแค่นี้ก็เรียบร้อยสนอไว้ของเธอก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมล่ะจ๊ะฉันว่าเรามากินข้าวกันเถอะหิวจนจะไม่ไหวแล้วล่ะแง่ปูอัดอร่อยที่สุดเลยใช้ได้เลยนะเนี่ยรสชาติไก่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยแซ่บสมกับเป็นผัดขี้เมาเลยนะเนี่ยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ